สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายแท็บเช่ผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ก็ใกล้หมดกันเต็มทีแล้วนะครับกับเด็กโปรไฟล์ของชุด GCP12เดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้าปุ๊บเดี๋ยวพอเรารีวิวในส่วนของ BT12 ก็ได้ดูเด็กโปรไฟล์กันยาวๆรวมถึงของที่ออกมาใหม่ด้วยอย่าง GTD14 ที่เป็นMerbilla Triangle ด้วยนั่นเองนะครับโอเควันนี้กลับมาครับผมกับแคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าโอ้โหมันออกมาแต่ละทีนี่มันเติมทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ออกมาค่อนข้างเยอะใช้ของค่อนข้างแยะด้วยนะครับกับแคนเนโอเนต้านั่นเองนะครับผมเป็นในส่วนของสาย G หรือว่าสายลานังคูลัสนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่แอดมินเราถนัดนะครับอัตตอมเป็นคนจัดไว้ให้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลามาเริ่มครับตัวแรกตัวที่ตัวเริ่มนะครับนะก็จะเป็นตัวเริ่มในชุดGBT06 นะครับซึ่งมันเอาไว้ก๊อปตัวนั่นแหละหลายๆคนอาจจะถามว่าพี่ทำไมไม่ใส่ตัวเริ่มของ TD ที่มันเป็นโปรโมถามว่าใส่แล้วคืออะตอมมันลองใส่แล้วมันเล่นไม่เข้ามือเฉยๆมันรู้สึกว่าตัวนี้ใช้ง่ายกว่ามันเลยใส่ตัวนี้จริงๆเราใส่ตัวนี้ไว้ถึง2ใบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากใส่ตัวนั้นน่ะก็ใส่ได้ก็แล้วแต่ความชอบเลยใส่ตัวนั้นก็ใส่ไว้ประมาณ2ใบนี่แหละนะหรือจะใส่อย่างละใบก็ได้นะครับเผื่อเป็นการเปลี่ยนตัวเริ่มในการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าด้วยความถนัดเนี่ยอะตอมมันถนัดตัวนี้มากกว่าแล้วต่อมาทิกเกอร์ใบอื่นจะเป็นคีครับผมคี4นะครับสแตนบวก 5,400 นะครับแล้วก็สแตนในส่วนของสแตนตัวที่ไว้ทำบูมนะครับ4สแตนบูม4แล้วก็ฮิวนะครับจริงๆฮิวเนี่ยมันต้องเป็นฮิว FC หมดแต่ทีเนี้ยอะตอมขาดใบนึงก็เลยใส่เป็นฮิวของธรรมดาไปนะครับทั้งหมดก็จะเป็นคี4สแตน8ฮิว4นะครับแล้วก็ตัวเริ่มก็แล้วแต่ความชอบนะว่าจะอยากใส่ตัวไหนหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่กันไปอ่ะมาที่เกรด1ครับเกรด1ตัวต่อมาเป็นตัวที่มีสกิลรีซิสนะครับแล้วก็โซบาร์1อ่ะเดี๋ยวอ่านเทคให้ฟังแล้วกันนะครับมีเทค2มี2เทคครับผมเทคแรกเป็นคอนทินิวช่องเรียกการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่าลานังคูลัสในชื่อการ์ดนะครับหรือมีความสามารถบูมอยู่ในบวก 1,000 แล้วได้รับความสามารถรีเซ็ตนะครับแล้วมีเทคนึงเป็นเทคบูมออโต้ช่องเรียกการ์ดวันเพอร์เทิร์นเจนเบก1เมื่อยูนิตอื่นชื่อเหมือนกับยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกการ์ดผมยูนิตจะบวก 10,000 เมื่อจบเทิร์นคุณสามารถโซบลัส1ได้และจะดีดตัวมันกลับขึ้นมือนั่นเองนะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้มันโดนยิงหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าจะโดนอะไรก็ว่ากันแล้วแต่นะครับนะโอเคต่อมาจะเป็นตัวเก่าครับผมตัวที่เป็นตัวบวกพลังนะครับนะตัวนี้ก็มีเทคบูมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวเก่าแล้วแหละนะก็ตัวโยนพลังธรรมดาที่ไว้ใช้เนาะโอเคอ่ะ PG ครับเป็น PG บูมแล้วก็สุดท้ายเป็นทิ้งไตครับนะแค่นี้แหละนะครับก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากแค่ใส่ตัวนี้เพิ่มเข้ามาเฉยๆนะครับเพื่อไว้กันตรงนี้สำหรับเกรด2นะครับเกรด2ก็จะมีตัวใหม่กับตัวนี้ครับผมตัวนี้ขออนุญาตอ่านนะตัวนี้มีความสามารถเป็นออโต้นะครับในช่องเรียกการ์ดเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อรานังคูลัสในชื่อการ์ดคุณสามารถคุณสามารถทำดูการ์ด7ใบบนตุ่จากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตคุณไม่เกิน1ใบนะครับจากนั้นนะครับคอลงช่องเรียกการ์ดที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับและสลับกองการ์ดคุณได้นะครับก็คือเอาง่ายๆตอนตีถ้าแวนติดรานังคูลัสเนี่ยก็สามารถเปิด7ได้แล้วก็มีเข่งนึงเป็นเทคบูมครับผมเป็นออโต้ช่องเรียกการ์ดวันเพอร์เทิร์นครับผมเมื่อยูนิตที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ลงสู่ช่องเรียกการ์ดเลือกเรียกการ์ดของคุณ1ใบนะครับจนจบเทอร์นนั้นบวก 4,000 และรับความสามารถบูสต์นั่นเองก็สามารถทำให้บูสต์ได้นะครับนะอาจจะแบบเป็นเกรด2คอทับกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนโอเลต้าจะเกิดสกิลนี้บ่อยนะครับต่อมาตัวก๊อปชื่อครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวทำเกมของเรานะครับกับตัวตีตัวนี้นะครับนะโอเคก็ตามนี้เลยนะมาที่เกรด3ครับผมเกรด3ก็จะเป็นอาชาร่างใหม่ครับ4นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสกิลเอาไว้ขุดสกิลบูมนะครับนะ4เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเจ้าคอมโบตัวนี้เราจะใช้ในส่วนของที่เป็นเทคบนนะครับที่เป็นเทคบูมเป็นออโต้เมื่อตัวที่ชื่อเหมือนกับตัวนี้ครับเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดเลือกตัวมันเองนะครับบนช่องเรียกการ์ดไม่เกิน5ใบจนจบเทิร์นยูนิตทั้งหมดนั้นได้รับความสามารถออโต้นำยูนิตไว้ใต้กองการ์ดคุณเมื่อจบการต่อสู้สามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์เปิดดูการ5ใบนะครับแล้วก็หาการที่มีความสามารถบูม1ใบจากที่ดูทั้งหมดหยิบขึ้นมานะครับไม่เกิน1ใบนะครับแล้วก็นำการจากที่ดูทั้งหมดนะครับไปไอ้กลับเข้ากองสลับกองการ์ดก็คือเอาง่ายๆเวลาก๊อปปึ๊บก๊อปตัวที่ออกมาไล่ตีโต๊ะช่วงต้นเกมก๊อปเสร็จเราก็ไปเก็บเพื่อหาตัวสกิลบูมและยิ่งตอนนี้คือตัวที่มีสกิลบูมมันเยอะมากๆแค่นั้นเองนะครับ
โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปทีละตัวเลยนะครับสําหรับ G Zone นะครับ G Zone ตัวใหม่ครับ2ตัวนะครับผมนะขออนุญาตอ่านเทคยาวทุกอันเลยนะครับมีเทคแอคทีฟไปช่องแวนการ์ด1 Pattern Counter Bar 1เลือกหงายตัวมันเองใน G Zone นะครับเลือกการ์ดจากมือคุณ1ใบนําเข้าสู่โซยูนิตนี้นะครับได้รับชื่อการ์ดทุกใบในโซก็คือง่ายๆครับในโซเรามีการ์ดกี่ใบมันจะก๊อปชื่อตามการ์ดที่อยู่ในโซหมดเลยนะครับค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตที่อยู่ในโซยูนิตที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้นะครับก็คือมันก๊อปได้กี่ชื่อก็ตามนั้นแหละนะครับนะไม่เกินจำนวน G Zone ที่หงายหน้าอยู่บวกด้วย1ก็คือถ้ามี G Zone หงาย1ใบบวกด้วย1ก็คือค้นหาได้2ใบนั่นเองคอลงช่องเรียงการ์ดที่แตกต่างกันนะผมและสลับกองการ์ดคุณถ้าคอถ้าคุณมีการ์ดที่หงายหน้าใน G Zone 2ใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตคุณ3ใบนะครับจนจบเทิร์นยูนิตนั้นเหล่านั้นบวก 3,000 ก็เป็นตัวที่ไวเรียกพวกแล้วก็ก๊อปชื่อได้เพราะว่ามันดึงชื่อจากในโซขึ้นมาได้นั่นเองนะครับต่อเป็น G Break 8ครับผมตัวก๊อปตัวเรียกพวกแหละก็ก๊อปปี้ตัวนั่นแหละแล้วเป็นก๊อปปี้ตัว GR นะครับของ CHB แล้วก็ GR ของ BTC แล้วก็อาช่านะครับสไตล์ตัวแรกโอ้เยอะชิบหายนะครับจีกาอันนี้จีกาจะเป็นจีกาของในตัวของ FC นะครับนะอ๋อของ CP 12นะครับใบนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเทคนิดนึงมีเทคคือเลือก normal unit จากดอปโตคุณนะครับที่ชื่อเหมือนกันไม่ที่ชื่อเหมือนกันไม่เกิน2ใบนำไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณเมื่อยูนิตนี้ถูกส่งเข้าช่อง G Zone ในสภาพหงายนะคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สได้จ่ายค่าคอร์สคว่ำการ์ดใบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทำให้มันใช้จีการ์ดได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจีการ์ด FC 4นะครับจีการ์ด FC 3แล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนจีการ์ด GBT 08โอ้เยอะมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด็กเนาะทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกก่อนในคลิปนี้เราจะหนักไปที่ของใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ต้องบอกกันจริงๆว่าไม่งั้นมันจะทำซ้ำกันวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไลค์ครับผมให้มันขึ้นเป็นตัวที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าตัวเริ่มเราถูกใช้ไปแล้วหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมเพราะว่าตัวเริ่มเนี่ยมันนำเข้าโซได้เราอาจจะใช้ในช่วงสไตล์แรกอ่ะอาจจะจำลองให้ดูคร่าวๆแต่เราก็ไม่ได้เน้นหนักกับในส่วนของตรงนี้มากนะครับโอเคปึ๊บหลักๆเราก็จะยืนเป็นอาช่านะครับเพราะว่าต้องติดลานังคูลัสนะครับโอเคทีเนี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยพอเราถ้าสมมติเราขึ้นเกรด3ก่อนอย่างเงี้ยไอ้ส่วนของเทคของลานังคูลัสเนี่ยที่มันมีสกิลว่าเมื่อจบเทิร์นเราก็ได้หรือคู่แข่งก็ได้คอการ์ด1ใบเนี่ยเราก็ถ้าเราเริ่มก่อนแล้วเราสไตล์ที่หลังเนี่ยเราสามารถคอได้เลยแต่ถ้าเราเกิดแบบได้แบบไลท์ตอนนั้นแล้วในเทิร์นนั้นเลยไลท์นี่ก็อาจจะได้ใช้สกิลนี้ไปก็ว่ากันไปนะครับนะสำหรับสไตล์แรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี่นะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยการเล่นให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดจากที่ดูก็คือต้องปาจิกาดก่อนนะครับไม่ว่าจะสไตล์แรกจะเป็นเจ้าหนี้หรือว่าจะเป็นตัวอาช่าเองก็ดีคือหลักๆเนี่ยก็จะเอา2ตัวนี้มาเป็นเปิดเป็นสไตล์แรกนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่ที่โดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรจะปาจิกาดอะไรก็ได้ทิ้งไว้ก่อนถ้าสมมติเป็นไปได้ในการที่เราฝั่งตรงข้ามได้สไตล์ก่อนแล้วเรายังไม่ได้สไตล์แล้วมันเป็นเกรด3กันแล้วมีคิววนมือนะครับเพราะว่ามันจะเปิดให้สกิลพวกนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือเราจะใช้ตัวนี้ในช่วงต้นเกมก็ได้นะครับนะโอเคแต่เราที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้อย่างที่บอกครับ2ตัวนี้เราจะไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าเราใช้ไปแล้วนะครับเราเคยใช้ไปแล้วในคลิปที่แล้วเดี๋ยวเราปักให้ดูในช่วงท้ายคลิปไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันลงมาเสร็จปุ๊บต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ถ้ามือเราโง่มาเราค่อนข้างจะสามารถเล่นได้ดีพอสมควรถามว่าทำไมถึงมือโง่ถึงจะเล่นได้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยในการไลฟ์เนี่ยมันมีตัวที่เล่นแต่ตัวที่เล่นไปอยู่ในโซ่อย่างเงี้ยเราสามารถก๊อปมันออกมาเพื่อทำสกิลหรืออะไรได้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเกรด2ที่ไลฟ์แล้วกันอ่ะสมมติเป็นตัวนี้ปึ๊บอ่ะโอเคในโซ่เราจะเป็นอย่างนี้นะจะมี2ใบนี้ปึ๊บโอเคทีนี้สมมุติว่าก่อนหน้านี้เอาให้เต็มประสิทธิภาพไปนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้เห็นแบบผลนะครับฝั่งตรงข้ามสไตล์มาก่อนเลยอะไรก็ตามนะผมเราปาจิกาดปั๊บปาจิกาดเสร็จปุ๊บฝั่งตรงข้ามประกาศจบเทิร์นเสร็จปุ๊บนะครับทีเนี้ยเราเลือกเจ้านี้คอทิ้งไว้ก็ได้นะครับนะแล้วก็จบเทิร์นเข้าเทิร์นเราสแตนแอนด์รอนะครับทีนี้เราทิ้งสไตล์นะครับทิ้งสไตล์ได้เราสามารถเรียกเจ้านี้ออกมาได้เลยนะครับพอเราเรียกเจ้านี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยเทคของตัวนี้จริงๆอ่ะในส่วนของฐานตัวลาดังคูลัสเองเมื่อถูกสไตล์ทับเนี่ยก็
คุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายคอร์สเลือกเรียนการคุณหนึ่งใบค้นหาการที่ชื่อเหมือนกันนะครับคอลงช่องเรียนการและยูนิตนั้นได้รับความสามารถบูสต์อันนี้คือจะใช้หรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับนะก็เราอาจจะแบบใช้หรือจะไม่ใช้ก็ได้เพราะเราเดี๋ยวจะก๊อปตัวนี้แต่ถ้าตามสถานการณ์จริงๆเนี่ยทำอะไรได้ก็ต้องทำนะครับแต่เราจะพูดถึงตัวนี้และการฐานเราเลยขอข้ามไปนะเดี๋ยวบอกพี่ทำไมไม่ใช้ฐานอีกฐานสมมติว่าเราอาจจะไปใช้กับตัวอื่นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับทีเนี้ยพอเราคอด้วยเทคของอาชาเราสไปซ์มาแล้วนะครับนะจะใช้ฐานไม่ใช้ฐานก็แล้วแต่และด้วยสกิลของเจ้าเนี่ยนะครับมันเป็นแอคทีฟนะครับก็กดเลยนะครับผมคอร์เตอร์บาร์ส1นะครับเลือกหงายตัวมันเองที่อยู่ใน G Stone นะครับ1ใบเราก็หงายปั๊บเรียบร้อยสมมุติเราหงายไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอหงายเสร็จปุ๊บนะนำการ์ด1ใบเข้าสู่โซจริงๆถ้าเรามีนี่บนมืออีกใบเราไปยัดโซเล่นก็ได้นะครับนะก็เลือกเอาครับว่าจะเอาใบไหนไปยัดโซใบที่ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับนะก็สามารถยัดเข้าไปได้เช่นกันสมมติเราใบนี้ยัดโซไปยัดเสร็จปุ๊บทีนี้พอเรายัดเสร็จปุ๊บนะครับค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตที่ชื่อเหมือนยูนิตนี้นะครับนะคอลงช่องเล็กตาม G Guardian ที่ไหนอยู่ตาม G Zone ที่ไหนอยู่ขออภัยตอนนี้เราถ้าเราใช้ตรงนี้มันจะมี2ใบแล้วมันจะบวกอีก1ก็เท่ากับว่าเราสามารถคอได้3ใบนะครับถามว่าก๊อปชื่อจะก๊อปตัวไหนเราสามารถก๊อปตัวนี้ได้เอาตัวเริ่มก๊อปตัวนี้ก็ได้นะครับหรือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นนี้เลยแล้วกันเอาตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก๊อปชื่อตัวนั้นออกมาเพราะว่ามันมีชื่อนะครับอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยเราก็เลือกปุ๊บคอลงมาแต่ไอ้วิธีการเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่วิธีการบุกที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าด้วยที่ว่ามันเป็นท่าที่เอาไว้กันพวกยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคอ1 2 3บวกได้1อาจจะคอเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยสลับตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะครับนะโอเคหรือถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะคอด้วยสกิลของเจ้านี้อยู่แล้วเราอาจจะเอาเนี้ยกดเทคเพื่อไปก๊อปไอ้ร่างของไอ้ตัวเนี้ยออกมาก็ได้นะครับนะพอไปก๊อปออกมาปุ๊บมันจะได้สกิลบูมบวก 4,000 นะครับแล้วก็จนจบเทิร์นยูนิตของคุณที่อยู่ในแถวแนวตั้งเมื่ออย่างนี้เข้าเมื่อยูนิตที่ชื่อเหมือนกับยูนิตเข้านะครับนะก็ใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขอย้อนนิดนึงนะกดก่อนนะครับไม่อาจจะไม่ชินนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เล่นในโอเนต้าปึ๊บปึ๊บอาจจะกดมาอย่างนี้แล้วก็ใช้เทคตัวนี้ครับได้บัส1ยัดโซเสร็จอาจจะคอมา3ตัวเลยก็ได้นะครับนะก็ไอเทคของตัวเกรด2เนี่ยมันจะมีเทคในส่วนของเจนเบรก2อีกนะครับนะทิ้งการ์ดบนมือคุณ1ใบนะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณติดชื่อลานังคูรัตในชื่อจนจบเทิร์นยูนิตนี้ยังรับความสามารถคอนทินิวยูนิตสามารถโจมตีแถวหลังได้นะครับอันนี้มันก็เจนเบรก2แล้วแหละเราก็ใช้ก็ได้นะครับถอดออกถอดออกนะครับเอาให้มันตีขึ้นไปได้แค่นั้นเองแล้วก็มันมีอีกเทคนึงคือเทคบูมเมื่อยูนิตอื่นที่เมื่อยูนิตของคุณนะครับที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้เข้าถูกช่องเรียกาจนจบเทิร์นยูนิตของคุณนะครับที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ทั้งหมดบวก 4,000 นะครับมันก็จะบวกพลังนะครับนะเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะกลับอันนี้มาก็ได้เพราะว่าในส่วนของเจ้าตัวเกรด1เนี่ยมันก็มีความสามารถนะครับในสกิลมันก็คือสกิลบูมออโต้นะครับเมื่อยูนิตที่ชื่อเหมือนกับยูนิตลงช่องเรียกามันจะบวกหมื่นแล้วจบเทิร์นก็สามารถเอาขึ้นมาได้แล้วก็จะมีบวกพันทำให้มันตีขึ้น 18,000 นะครับแล้วก็สำหรับไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่ามันบวกพลัง 4,000 ให้กับยูนิตที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ทั้งหมดนะครับบวก 4,000 ก็จะทำให้บวกเป็น8บวกเป็น 18,000 22,000 นะครับนะอันนี้ถ้าคำนวณผิดขออภัยนะเพราะอาจจะแบบไม่คล่องนิดนึงนะครับโอเคแล้วจากเนี้ยมันก็ตีไปได้เลยนะครับถือว่าก็ตีแล้วก็ไอเนี่ยพอมันก๊อปปุ๊บครบ3ตัวก็บวกอีก 3,000 อีกนะครับแล้วก็จบเทิร์นเราก็สามารถโซบาร์ให้พวกนี้เด้งขึ้นมือมาแล้วก็ในส่วนของตัวเริ่มเองนั่นแหละไอตัวที่ถูกก๊อปออกมานั่นน่ะนะครับก็สามารถดีดกลับขึ้นมือก็เท่ากับว่าในสนามเราจะเหลือทิ้งไว้อยู่แค่1ใบแค่นั้นเองนะครับนะไอ2ตัวนี้ถ้าเล่นจริงๆกับคังเอโร่กันนะลูคามิเนี่ยตอนนี้จะตกเป็นเป้าหมายในการยิงได้แต่ถ้าสมมุติหลักๆเนี่ยพวกนี้ก็จะอยู่นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้แตะในการเล่นแต่เท่าไหร่อันนี้คือถามสเต็ปมาจากแล้วอะตอมแล้วก็ไปดูมันเล่นมาบ้างนะครับนะว่าโอเคมันเล่นยังไงแล้วก็จำมานะครับโดยหลักๆ ก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆตัวนี้สามารถเป็นได้ทั้งสไตล์1ถ้าเราปาจีกัดหรือสไตล์2ก็ได้หรือจะใช้ในช่วงของสไตล์1ก็ได้
อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะใช้มันแต่หลักๆคือค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งนะครับนะแล้วก็ส่วนของเจนเบส2เนี่ยก็คือเราปาปุ๊บแล้วเราใช้ตัวเริ่มไปก่อนแล้วเพื่อก๊อปตัวนี้ออกมาแล้วก็ทิ้งมือก็ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยหรือเราจะรอหงายก่อนแล้วค่อยใช้เจนเบส2เลยก็ได้เช่นกันนะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ถ้าแบบอยากรู้ว่าตัวนั้นตัวนี้ทำไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวเราปักไว้หลังคลิปนะครับเนื่องจากว่าไม่งั้นมันจะอธิบายกันยืดยาวพอสมควรนะครับอันนี้เรามาอธิบายในส่วนของของใหม่ให้ดูกันเฉยๆนะครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมนะชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ให้ผมฝากเพจเราช่องเราบันกัดไฟท์ไทยแลนด์แถบ Channel Official ผมจะมีคลิปแบบนี้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยขอขอบคุณร้านซีแจมไม่กับพาซ่าชั้น5ผู้ผลิตเพจเราช่องเราช่วงแว่นกันอย่างเป็นทางการและสุดท้ายนี้ผมก็ใครอยากสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับตอนนี้เราเปิดพรีออเดอร์ในชุด GBT 12อยู่นะครับแคนเนลเนต้าอย่างตัวเนี้ยก็อยู่ในชุด GBT 12เช่นกันนะครับสนใจสามารถติดต่อที่เพจแท็บช็อปลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ